อาเซียนลุกเป็นไฟอิกซานสั่นสะเทือนไปทั้งญี่ปุ่นเจลีกผวา BG แม่ของจริงปีนี้เอเชียที่เราเขียนได้แต่ทำไมเราเขียนบอลไทยเราไม่กล้าเขียนถือว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบอลไทยมันไม่เก่งเหรอวะจริงๆมันเก่งนะนี่คือคนที่ทำให้ผมเดินตามรอมึงมาถูกทางหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมเป็นสเปเชียลคลิปนะครับผม How to be นักอวยแห่งปีขอเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าให้คุณผู้ชมเห็นนี่ครับบิ๊กชอชายผู้เกิดมาฆ่าธีรยุทธบัณฑ์นงสามึงก็พูดไปแล้วความชั่วเห็นไหมอันนี้ดีอ่ะพูดไปแล้วนะบิ๊กชอหรือว่าบิ๊กแชมป์รุ่นพี่ที่เคารพคือหลายๆคนบอกรู้แล้วว่าไอ้นี่ตอนช่วงนี้มันถูกสาต้องอวยมากต้องอวยต้องอวยคืออวยอวยคือบางทีคนเนี่ยอวยแล้วได้ดีไอ้เหี้ยนี่อวยแล้วตายทุกรายเก้าโมงชนะทิพย์ซุปเปอร์โชคลงเนี่ยมาจากใครนี่ไงอาจารย์ผมเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมที่ต้องบอกว่าบาครับพี่น้องเฮลันทีมชาติไทยวันนี้ขอ2 อย่างจากพี่แชมป์คือว่าเป็นวิทยาทาน1เขาเรียกว่าสอนหน่อยแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยดูคลิปช่องบิ๊กแชมป์กระแสดีพาดหัวปกคลิปโปรยมาคือหลักๆการขึ้นเฮดนะหนังสือพิมพ์หน้า1ฝั่งนี้ได้ไงหนังสือพิมพ์หนังอะประธานยุทธจักรมันขึ้นเฮ้เนี่ยคือเก่งมากคนเขียนหรือหนังอินเดียอินเดียใช้คำว่าอะไรอินเดียและเฮรักบิ๊กชอเนี่ยจริงๆนะคารมเป็นต่อนะครับนี่ผมบอกเลยอย่างพี่เบิร์ดออกเสียงเนี่ยเขาพูดเสียกริยาไม่เสียกริยานะมันเป็นคาแรคเตอร์ของภาษาใช่ไหมซึ่งมันไม่มีใครใช้ในบอลแต่พี่บอกนะว่าไอ้ฝักทั้งหมดเนี่ยมันทำให้บอลไทยดูน่าสนใจเต้ใช่ไหมต้องมารู้ว่าเมื่อก่อนบอลไทยเนี่ยเอาไปวางในเชลคนไม่เลื่อนเลยมันไม่มีความรู้สึกว่าโหไม่อยากดูทุกวันนี้คนไม่อยากดูหนึ่งคือหมั่นไส้คือมันหลากหลายอารมณ์มากเลยนะแต่ตลาดมันเพิ่มขึ้นนะถ้าเราสังเกตดูว่ามันจะมีกลุ่มที่เชียร์แบบจะแพ้จะบ้าจะบอกกูก็เชียร์และกลุ่มที่จะทำไงกูก็แช่งมันมีกลุ่มใหม่ขึ้นมากลุ่มหมั่นไส้ ซึ่งมันทำให้มันแบบกว้างขึ้นคือถ้าดูตัวเลขนะอันนี้พี่พูดกับต้องตลอดเลยว่าตัวเลขบอล นอกเนี่ยคนดูล้านของคนไทยเนี่ยดูแสนหนึ่งบอลไทยมันใช่มันแก๊ปมันห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นจะทำไงให้คนมันดึงดูดใช่ใช่ถูกแล้วก็ต้องแบบพยายามดันให้มันแบบคนสนใจยิ่งเป็นคำพาดข่าวมันคนถามว่าพี่แชมป์เอาคำพาดข่าวมาได้ไงผมเมื่อก่อนเป็นนักข่าวไงแล้วก็พาดข่าวคำสั้นๆมามันก็เลยกลายว่าตอนนี้บอลไทยอ่ะจากทุกวันนี้อินฟลูเอนเซอร์เมื่อก่อนมันมีแค่สองสามช่องเองตอนนี้เพิ่มมาหลายสิบช่องดีขึ้นดีขึ้นกระแสดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นถูกป่ะก็มีหลากหลายรสชาติมากขึ้นใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดนี่คือความฝันเลยนะนี่คือดีเลยเอาแบบสิบคำที่เขาใช้ประจำเดี๋ยวคุณลองไล่ๆแบบสถานสนั่นคนลุกสู้สะเทือนสะเทือนสะเทือนต้องมีร้องจ้าร้องปาร์คร้องอันนี้ร้องเวียดนามขนลุกเวียดนามขยี้ตาขยี้ตาอ๋อเราต้องตื่นขยี้ขย่มขยุ่งเหยาแล้วก็จะแบบว่าแล้วแต่สถานการณ์สะดุ้งทำไมเราเขียนมีสะดุ้งด้วยทำไมเราเขียนข่าวแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยขย่มลิเวอร์พูลอะไรอันนี้ตัวอย่างนะแล้วเฮ้ยเราเขียนได้แต่ทำไมเราเขียนบอลไทยเราไม่กล้าเขียนถือว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบอลไทยมันไม่เก่งเหรอวะจริงๆมันเก่งนะนี่คือคนที่ทำให้ผมเดินตามรอมึงมาถูกทางหรือเปล่าไปนะเออเห็นไหมนะเออนี่คนจริงเออมันก็เลยกลับเราทำให้คนดูอะถูกแต่คนเนี่ยผมพูดเลยนะเขาไม่สิทธิ์เลือกดูนะเขาไม่ดูเราก็ได้ได้เขาไปดูที่อื่นก็ได้ผมก็ไม่ดูพี่เห็นไหมครับทุกคนดูผมดูพี่แชมป์ไม่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกแต่หน้าที่ของเราก็คือการทำคอนเทนต์ไปวางที่เชลแล้วขายของในร้านในร้านสะดวกซื้อเราคิดว่าเราขายของดีมันไม่ใช่นะมันอยู่ที่ว่าเราวางในเชลที่มันถูกหรือเปล่าคนมาหาเราหรือเปล่าหรือเชลที่วางมันมีอะไรที่มันดึงดูด
ก็กลายเป็นคนจำพี่แชมป์ในแบบที่พี่แชมป์เป็นใช่ใช่เหมือนกับหลายๆคนอ่ะอย่างทริปนี้มาคือทุกคนจะถูกจำในแบบที่แต่ละคนเป็นแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะจริงสุดท้ายเป้าหมายของพวกเราคนคืออยากพูดถึงรันวงการฟุตบอลไทยแค่นั้นเองถ้าไม่มีคนส่งข่าวเลยนะวันนี้ไม่มีอินฟลูเอนเซอร์บอลไทยมีแค่สองสามเจ้านะไปมาตันคนก็จะดูสองช่องเขาจะพูดเลยช่องหนึ่งด่าช่องหนึ่งอวยแต่เดี๋ยวนี้ช่องมีขยี้เว้ยมีขย้ำเว้ยมีเกาะติดเว้ยอะไรเงี้ยมันได้หมดไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นบุญตากับชาวเน็ตคิดว่าปกติอวยคนแยกกันอวยพี่น้องบอลไทยอวยคนเดียวปกติชนะที่จะอวยคนเดียววันนี้พี่น้องคู่นี้จะอวยพร้อมกันสลับเบาะเบาะเบาะสลับบีจีพรุ่งนี้ฟันแบบโชะ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 เลยบีจีขยี้คิดฉีบีจีร่างทองร่างทองฝั่งเพชรหรอยังไม่ฝั่งเพชรร่างทองก่อนเออนะคำว่าร่างทองร่างทองร่างทองมาจากวิชาเป็นร่างทองร่างทองฝั่งเพชรเข้าไปในรายละเอียดต่อปุ๊บรายละเอียดเกมนิดนึงเอาละธีรศิลป์อย่างเดือดลอดดากหลังคิดฉีก่อนยิงไฟไหม อาเซียนลุกเป็นไฟอิกซานฝันสะเทือนไปทั้งญี่ปุ่นเจลีกผวา BG แม่ของจริงปีนี้เอเชีย AFC ร้องครั้งได้ๆๆเนี่ยนี่คือการสร้างคาแรคเตอร์ความฮึกเหิมโอ้เป็นไรนะแต่พูดจริงมันเป็นเส้นแบ่งนะเชียร์อวยคือคำเดียวกันเว้ยใช่ใช่ใช่นะถูกป่ะใช่สุดท้ายคนเชียร์บางครั้งก็ไม่ได้มีเหตุผลนะถูกใช่มันไม่มีเหตุผลหรอกคุณจะเชียร์การบุกเรานะใช่ใช่เพราะบางอย่างเนี่ยเรายืนให้กับอะไรยากมากนะใช่ถูกป่ะยืนให้กับดงการอะไรบางอย่างยากกว่านี้ใช่ใช่ใช่ถูกป่ะนั่นคือสิ่งที่มันแบบคนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาการยืนอะไรบางอย่างมันไม่ง่ายใช่ป่ะก่อนจะเป็นบิ๊กอวยหรือจะเป็นต้องอวยไม่ง่ายเว้ยจริงจริงไอ้ต้องเนี่ยพูดเลยนะไปส่งคอมเมนต์มันก็ได้วันหนึ่งต้องมีอวยประมาณ 5-6 รอบอ่ะสวัสดีต้องอวยก็มันก็ดีถูกไม่ซีเรียสเลยแต่พี่บอกนะไม่มีใครเห็นด้วยเราหมดใช่ถูกต้องไม่หรอกแอคชั่นดีขนาดไหนนะ 100% ใช่ยังไงมันก็เสียงแตกเสียงแตกบางคนก็ชอบบางคนก็เชียร์ก็มีแล้วอันตรายตรงไหนรู้ไหมคนที่เข้าชมเราเจ๋งมากเลยน่ากลัวกว่าคนที่ด่าเรานุ้ยคนที่ด่าเราเนี่ย 50% ดูคลิปเราจบนุ้ยถูกไหมถูกไหมไม่งั้นมันไม่รู้หรอกเราพูดอะไรว่าใช่แต่คนเหล่านี้น่าสนเพราะเขาพยายามบอกแล้วว่าเบาได้เบาอะไรเงี้ยอันนี้มันตักเตือนแต่ถ้าอุ้ยต้องสุดยอดมากวันนี้ที่ต้องรอต้องเลยอันนี้อันตรายอันนั้นต้องรอเลยผู้หญิงบอกจริงอันนั้นบอกจริงอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายเพราะว่าอนาคตมืดมนเหมือนกันเออถ้าไปติดทางนั้นเอ้าเรียบร้อยขอบคุณครับพี่แชมป์พี่แชมป์ยังไม่ฟันธงบีจีเลยฟันธงอะไรฟันธงเลย30อุ้ยนี่ไม่ได้อวย30เหมือนกันเมื่อกี้คลิปกูบอกไอ้เหี้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยนี่แม่งเชื่อไม่ได้ขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมเชียร์ BG กันด้วยดูที่ว่าการอวยการเชียร์ของเราจะส่งให้กระแสดีขนาดไหนไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ